ผยผลทดสอบ Vivo V40e ชาร์จชิป Dimensity 7300ให้แรม 8GB บน Android 14เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทาง Vivo ได้เปิดตัว Vivo V40 5G และ Vivo V40 Pro 5G อย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับที่อินเดียเวลาสุดรุ่นเล็กสุดอย่างรุ่น E ก็มีสเปคเผยมาแล้วครับซึ่งมีการอัปเกรดขึ้นมาจาก V30e พอสมควรเลยครับโดย Vivo V40e โมเดล V2403 เคยปรากฏแล้วบนฐานข้อมูลจาก Bluetooth HIG และตอนนี้ก็ได้ทดสอบแล้วบน Geekbench 6.3.0 ซึ่งมีการเผยสเปคหลักออกมาด้วยครับโดยจะใช้ชิปประมวลผล MediaTek K6878V1_64 ความเร็วคล็อกสูงสุด 2.5 กิกะเฮิรตซ์พร้อมด้วย GPU Mali G615MC2 โดยตามปกติแล้วจะเป็น Dimensity 7300สำหรับชิป Dimensity 7300ก็เป็นการอัปเกรดขึ้นมาจาก V30e ที่ใช้ชิป Snapdragon 6 Gen 1และยังเป็นชิปตัวเดียวกันกับที่ใช้ใน Oppo Reno 12 Series Notting CMF Phone 1และ Motorola Razr 2024ด้วยครับโดยบน Geekbench ยังเผยสเปคที่ใช้เป็น RAM 8GB รันบนระบบปฏิบัติการ Android 14ทำคะแนนแบบ Single Core ได้ที่1028คะแนนและแบบ Multi Core ทำได้ที่2938คะแนนครับ